สแตมหมีเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ฉันทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์ระหว่างปิดภาคเรียนหน้าที่ของฉันก็คือคัดแยกจดหมายพวกที่ต้องนำไปประทับตราไปรษณีย์และพวกที่ต้องส่งคืนตามที่อยู่ของผู้ส่งจดหมายแต่ละฉบับที่กองอยู่บนโต๊ะตัวใหญ่ล้วนแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของผู้เขียนที่มีแตกต่างกันไปซองจดหมายบางซองติดสแตมป์ซึ่งมีราคาแค่10วอนซองบางซองใช้สแตมป์ที่ดูเรียบง่ายบางซองไม่ได้ติดสแตมป์เลยก็มีจดหมายที่ไม่ได้ติดสแตมป์แน่นอนมันต้องถูกส่งคืนกลับไปหาผู้ส่งแต่ทว่าท่ามกลางจดหมายเหล่านี้ยังมีจดหมายฉบับหนึ่งที่ทำให้ฉันสนใจเป็นพิเศษลายมือหงิกงองอไปมาคนเขียนอาจเป็นเด็กอนุบาลก็ได้ที่อยู่ก็เขียนได้อย่างถูกต้องและสำหรับสแตมป์ก็ติดได้ถูกที่แล้วมันแทบไม่แตกต่างจากจดหมายปกติแต่ทว่ามันมีบางอย่างที่ฉันรู้สึกแปลกๆแปลกจังมันผิดปกติตรงไหนนะฉันจึงค่อยๆตรวจดูอีกครั้งทันใดนั้นฉันก็เริ่มหัวเราะออกมาเพราะแทนที่จะเป็นสแตมป์ปกติอย่างที่ฉันเข้าใจมันกลับเป็นสติ๊กเกอร์รูปหมีมันแทบจะดูเหมือนสแตมป์ของจริงเลยทีเดียวตอนนั้นฉันคิดว่าไอเดียที่เอาสติ๊กเกอร์มาติดแทนสแตมป์น่ารักดีและรู้สึกแย่ที่ต้องส่งมันกลับไปหาผู้ส่งและตอนนั้นเองนิทานที่ฉันเคยอ่านในวัยเด็กก็เข้ามาในหัวมีเด็กคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านขายขนมร้านหนึ่งเมื่อต้องจ่ายเงินเธอกลับเอาเมล็ดของดอกไม้มาให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านเอ็นดูหนูน้อยจึงยอมรับเมล็ดดอกไม้พวกนั้นไว้แถมยังทอนเงินให้เด็กน้อยคนนั้นอีกด้วยดังนั้นฉันจึงเอาสแตมป์จริงมาดวงหนึ่งและเอามันไปติดไว้ข้างๆสติ๊กเกอร์ที่เด็กติดเอาไว้